นี่คือห้างเซ็นทรัลชิดลมนะครับอยู่ถนนเพลินจิตเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับนางเอกนวรัตน์ยุคตนันวิ่งออกมาจากห้างนะครับแล้วก็คือรถคันนี้แหละครับออกไปบริเวณหน้าห้างเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นยังไม่มีทางรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนนะครับคุณท่อมทรนงประจุนะครับก็วิ่งออกตามมาจับเลขทะเบียนรถได้ครับแล้วก็พยายามวิ่งตามไปนะครับและนี่ก็มาจากหนังของพรพจน์รัชนีวรรณนะครับหนังเรื่องยิ้มสวัสดีนะครับซึ่งเข้าไปใช้บริเวณในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมถ่ายทําเมื่อปี2521ครับก็ตอนนี้ก็จะมาดูในห้างนะครับว่าเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับหน้าตาของห้างนะครับหน้าตาวิธีการจัดร้านนะครับพนักงานที่ขายของนั้นแต่งตัวอย่างไรนะครับตอนแรกนะครับดูก็ยังงงๆนะครับว่าจะเป็นห้างอะไรนะครับเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นเซ็นทรัลนี่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกก่อนนะครับถึงจะรู้นะครับข้างในนี่ก็คงจะดูลำบากนะครับ3คนตอนนี้ก็คือคุณนวรัตน์ยุคตนันเป็นลูกคุณโหนกนะครับกระจุจูริโอสิริคุณสวมทรนงนะครับพามาเหมือนจะมาเที่ยวห้างนะครับแต่ว่าเธอถูกจำกัดสิทธิ์ไว้เยอะนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมปี2521ครับเอกก็จะเป็นคุณไพโรจน์สังวรบุตรนะครับแต่ว่าฉากที่จะให้ดูตอนนี้นะครับก็คือฉากที่ถ่ายทำในห้างนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นถ้าเป็นคนต่างจังหวัดดูหนังที่ถ่ายทำเห็นห้างสรรพสินค้าอย่างนี้นะครับต่างจังหวัดยังไม่มีห้างใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็จะดูแล้วก็จะทึ่งนะครับแล้วก็มีความคิดว่าวันหนึ่งเข้ากรุงเทพมาจะต้องมาเดินห้างกับเขาบ้างนะครับนี่เอาพาไปเดินในห้างได้นะครับเห็นไหมครับอาจจะเกี่ยวข้องกับบทหนังก็ได้นะครับผมก็แย่ได้เลยครับมีบันไดเลื่อนครับเห็นไหมครับ46ปีที่แล้วปี2521นะครับในช่วงนี้นะครับช่วง2120กว่าแบบนี้ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนั้นมีหลายแห่งนะครับแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนแบบนี้แหละครับติดแอร์กันทั้งหลังนะครับนี่เป็นแผนกที่เวลาจัดร้านจัดลดราคานะครับก็จะจัดไว้แบบนี้นะครับนี่ฉากที่จะไปห้องสุขานะครับที่ขายเบเกอรี่นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆฉากที่ท่านดูตอนต้นที่เห็นคุณนวรัตน์ยุคตนันนั้นวิ่งออกไปจากห้างนะครับก็คือต่อจากฉากนี้แหละครับแต่ว่าผมตัดเอาไปไว้ตอนข้างหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่สนใจเข้ามาดูแล้วอยากจะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมนั้นเมื่อ46ปีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถ่ายตัวห้างเต็มๆเจาะใหญ่ๆนะครับเขาถ่ายที่หลบนะครับต้องคนที่ช่างสังเกตจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นเซ็นทรัลแล้วก็เป็นสาขาที่ชิดลมด้วยนะครับปัจจุเข้าไปสำรวจห้องน้ำนะครับเสร็จแล้วก็บอกไม่ให้คุณนวรัตน์นั้นเข้าห้องน้ำนะครับเรียกว่าจำกัดสิทธิ์กันเต็มที่นะครับคุณนวรัตน์ก็เลยต้องวิ่งหนีนะครับแล้วก็จะวิ่งออกไปชนข้าวชนของตรงนี้เป็นซุ้มลดราคานะครับให้สังเกตถุงที่คุณท้วมทรนงถือมานะครับเป็นถุงกระดาษนะครับมีตราของห้างเซ็นทรัลอยู่ด้วยนะครับและจากนั้นนะครับก็จะวนไปที่ผมฉายตอนต้นนะครับก็คือประตูที่ประตูเข้าห้างเซ็นทรัลชิดลมนะครับนี่ด้านนอกนะครับตัวอาคารเห็นแค่นี้ก็นึกออกแล้วครับว่าเป็นเซ็นทรัลชิดลมนะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยนะครับด้านหน้าถนนนะครับผู้คนนะครับคุณท้วมออกมาอีกครั้งหนึ่งกับประจุนะครับวิ่งตามนะครับก็ทำให้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในอดีตนะครับเห็นถนนหนทางเห็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมครับ